จากที่กิจกรรมแนะแนวคนกล้าฝันในครั้งที่1ผ่านไปกิจกรรมครั้งที่2ก็เริ่มขึ้นทันทีครับที่โรงเรียนราชวินิตมัธยมกลุ่มเป้าหมายยังคงเป็นน้องๆชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ซึ่งเป็นวัยที่กำลังค้นหาตัวเองเพื่อให้ได้พบตัวตนและเป้าหมายที่ชัดเจนความฝันเหรอคือสองเป็นนักดนตรีครับนักดนตรีนักกีฬาก่อนอยากเป็นหมอค่ะเริ่มกิจกรรมตอนเที่ยงด้วยบรรยากาศคึกครื้นของทีมสันทนาการและเสวนาต่อกับ5วิทยากรคนกล้าฝันโดยมีวาทิตย์ภูสุวรรณแชมป์โลกหุ่นยนต์6สมัยซ้อนซึ่งเป็นศิษย์เก่าของที่นี่ด้วยเกียรติศักดิ์ผิวขาวนักวาดการ์ตูนและแอนิเมเตอร์สิทธิชัยพิญญาพงศ์นักสร้างสรรค์ประติมากรรมกัญญากรคุณากรและธนัชโชติรถเวคินดีไซเนอร์2คู่ซีซึ่งแต่ละคนยังคงมุ่งมั่นที่จะถ่ายทอดประสบการณ์ความฝันเพื่อเป็นแนวทางสู่รุ่นน้องอย่างเต็มที่คิดว่าเป็นกิจกรรมที่ดีเป็นการแน่แนวซึ่งตรงกับกิจกรรมของโรงเรียนในด้านการแน่แนวอยู่แล้วฉะนั้นการแน่แนวในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับนักเรียนนั้นก็เป็นทางเลือกหนึ่งในการเรียนเลือกที่จะตัดสินใจในอาชีพของตัวเองในอนาคตต่อไปฝันทุกคนฝันแต่ความฝันนั้นมันจะเป็นจริงได้นั้นมันก็ต้องกระทำด้วยต้องกล้าที่จะทดลองกล้าที่จะกระทำผมคิดว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละจะเป็นสิ่งหรือเป็นแรงดลบันดาลขับเคลื่อนให้ความฝันของเขานั้นเป็นความจริงขึ้นมาได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ๆในเรื่องของการแสดงความสามารถในความกล้าออกมาเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการสร้างแรงจูงใจให้เขามองว่าสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขาฝันน่ะมันเป็นไปได้ความกล้าที่เขามีอยู่ในตัวเองเอาออกมาใช้แล้วมันจะสำเร็จให้กับเขาทุกเรื่องไม่จำเป็นต้องการสุขภาพนอกจากนี้ยังมี Dream Mapping เครื่องมือชิ้นสำคัญที่ให้น้องๆได้คิดทบทวนตนเองโดยแบ่งเป็นกลุ่มๆเพื่อให้ทุกคนได้รับความรู้อย่างทั่วถึงและได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกับ5วิทยากรคนกล้าฝันอย่างใกล้ชิดซึ่งทำให้เราเห็นว่าน้องๆโรงเรียนราชวินิตมัธยมหลายคนมีความฝันที่ชัดเจนหากมีคำแนะนำดีๆก็คงจะไปได้ไกลทีเดียวครับค่ะเป็นหมอค่ะคงมีอุปสรรคเยอะค่ะแต่พอได้มาเข้าร่วมโครงการก็คิดว่าเราต้องฝ่าฟันกันให้ได้อะก็คิดแค่ว่าเราอยากเป็นนักร้องก็ไม่คิดที่ว่าจะหาอะไรใหม่แต่ว่าพอได้มาร่วมกิจกรรมก็ทราบว่าเราควรที่ว่าจะตั้งจุดหมายตั้งจุดประสงค์วัตถุประสงค์ที่เราจะเป็นนักร้องก็ได้หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมครั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าน้องๆจะได้รับประโยชน์สูงสุดและนำไปปรับใช้เพื่อให้สอดคล้องกับความฝันของตนเองหากมีความมุ่งมั่นและตั้งใจก็จะพบความสำเร็จได้ดังหวังอย่างแน่นอนครับขอขอบคุณไทย PBS และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ที่ให้รายการพัฒนาต้นแบบกิจกรรมดีๆครับหากท่านพบคนรุ่นใหม่ที่มีความกล้าและมีความฝันหรือต้องการติชมรายการสามารถแนะนำมาได้ที่คนกล้าฝัน @thaipbs.or.th ทุกคำแนะนำเรามีของที่ระลึกจากทางรายการส่งไปให้ครับ